ลิเดียพาลูกๆเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวสวนค่ะนักร้องสาว R&B ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์สำหรับสาวลิเดียสลันลัดกับสามีหนุ่มอย่างแมทธิวดีนก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วล่ะค่ะว่าทางคู่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาร่วมเดือนเลยทีเดียวล่าสุดวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาสภามวยโลกได้มอบรางวัลให้ทั้งแมทธิวและลิเดียค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ได้รับเชื้อโควิดและได้มีการออกมาเปิดเผยเพื่อให้คนอื่นได้ระมัดระวังตัวและมีการไปรักษานั่นเองค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวลิเดียได้ออกมาโพสต์ภาพที่ทั้งครอบครัวนั้นยกกันไปเที่ยวฟาร์มชื่นชมธรรมชาติจับน้องดีแลนมาเป็นคนสวน1วันค่ะโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าชีวิตแบบออร์แกนิกยุคโควิดจับพี่ดีแลนมาเป็นชาวไร่ชาวสวน1วันจ้าแล้วลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ